ะนั้นเนี่ยในทีมของเราเนี่ยนะครับก็จะมีงานวิจัยหลายเรื่องที่อาจจะลงในรายละเอียดนะครับซึ่งในหนึ่งในงานวิจัยนั้นนะครับก็เรียนเชิญดร.ชุมพรนะครับเพื่อจะนำเสนอในส่วนของงานนะครับเรื่องของการสารยับยั้งไบโอฟิล์มนะครับเรียนเชิญดร.ชุมพรครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมชุมพรนะครับจากหน่วยใจกุ้งที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมิดลนะครับวันนี้ผมเตรียมสไลด์มาเยอะหน่อยอาจจะแตกต่างจากที่ผ่านมาที่จะโฟกัสนิดนึงจะลงลึกนิดนึงสำหรับงานวิจัยของเราชื่อเรื่องที่ผมจะเสนอคืออันนี้การค้นหาและทดสอบสารยับยั้งไบโอฟิล์มของเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำเพื่อแทนการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับทำไมต้องชดใช้ต้องหาสารมาทดแทนยาปฏิชีวนะก็เราก็รู้อยู่แล้วนะครับตอนนี้มันมีปัญหาว่ามันมีเชื้อดื้อยาที่ระบาดอยู่เยอะมากก็แต่ละปีนี่เราสูญเสียเงินจำนวนมากในการรักษาอันนี้คือเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนนะแล้วสารที่เราต้องการใช้เนี่ยจะเป็นสารที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะแต่ว่าได้ผลในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มแล้วก็ทำให้ปลาหรือกุ้งเนี่ยติดโรคน้อยลงเป็นโรคน้อยลงนี่นะครับทำไมต้องไบโอฟิล์มอันนี้หลายท่านอาจจะรู้แล้วว่าแบคทีเรียส่วนใหญ่นะที่ก่อโรคในคนแล้วก็ในสัตว์จะมีความเวลาจะก่อโรคนี้ก็จะสร้างไบโอฟิล์มนะครับไบโอฟิล์มมีความเกี่ยวข้องสมานกับโรคแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรคที่เราสนใจเนี่ยคือโรคที่เกิดจากแบคทีเรียวิบริโอฮาวิอายวิบริโอพาราเฮมิคัสแบคทีเรียกลุ่มเนี้ยจะสร้างไบโอฟิล์มที่กระเพาะกุ้งนะครับอันนี้คือเหตุผลที่เราสนใจไบโอฟิล์มอันนี้ไบโอฟิล์มคืออะไรไบโอฟิล์มนี่ก็เป็นไลฟ์สไตล์นึงของแบคทีเรียนะแบคทีเรียปกติก็แต่เดิมเราเข้าใจแบคทีเรียก็จะเป็นแบบอยู่แบบเดียวนะเป็นเซลล์เดียวไม่ค่อยสนใจกับใครแต่จริงๆแล้วแบคทีเรีย 90% นะในโลกนี้มันชอบที่จะอยู่แบบกลุ่มโดยที่ในกลุ่มไม่ใช่มากองกันเฉยมันจะมีการสร้างเมือกหรือสร้างโพลิเมอร์มาหุ้มนะครับพวกโพลิเมอร์นี่สามารถเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นโปรตีนแล้วก็เป็นนิวคลีอิกแอซิดด้วยแบคทีเรียส่วนมากจะใช้เวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นที่จะอยู่แบบเดียวๆนะครับอันนี้ก็เนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแพลงโทนิกฟรีลิฟวิ่งนะครับส่วนมากจะอยู่แบบนี้90% จะอยู่ในลักษณะไบโอฟิล์มคือลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ที่บอกเมื่อกี้อันนี้คือลักษณะของไบโอฟิล์มที่เราเจอที่กระเพาะกุ้งอันนี้เชื้อวิบริโอฮาวิอายนะครับทีนี้strategyใช้ในการควบคุมแบคทีเรียของเราเราก็ใช้วิธีพัฒนาวิธีการเลี้ยงแบคทีเรียไบโอฟิล์มให้ก็เหมือนกับไบโอฟิล์มที่เกิดขึ้นในธรรมชาติก็คือในกรณีนี้คือที่กระเพาะกุ้งนะครับกระเพาะกุ้งที่แบคทีเรียสร้างไบโอฟิล์มมันจะมีไคตินหุ้มอยู่ไคตินก็เป็นเปลือกกุ้งนะพูดง่ายๆนะครับอันนี้เราก็พยายามหาวิธีในการเลี้ยงแบคทีเรียไบโอฟิล์มโดยใช้ไคโตซานปกติไคตินนี่มันไม่ละลายน้ำเราเอามาทำอะไรไม่ได้แล้วก็เอาหมู่อะซิติลกรุ๊ปออกไปทำให้มันละลายน้ำได้พอละลายน้ำเสร็จเราก็เอาไปเคลือบผิวถาดพลาสติกนะครับก็ชนิด96หลุมอ่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาใช้เลี้ยงแบคทีเรียไบโอฟิล์มแล้วก็เราก็เอาสารสกัดที่เราต้องการทดสอบมาใส่แล้วดูว่าเอ๊ะมันยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราได้แล้วเราก็เอามาทดสอบด้วยการผสมอาหารให้กุ้งกินแล้วดูว่ามันช่วยให้กุ้งรอดหรือเปล่าอันนี้ฮะนี่คือที่เราทํานะครับอันนี้ก็ลักษณะของไบโอฟิล์มที่เลี้ยงบนผิวพลาสติกอันล่าสุดก็พลาสติกที่ไม่ได้โค้ทครับอันตรงกลางนี่ก็โค้ดกำลังขยายต่ำหน่อยกำลังขยายสูงหน่อยก็จะเห็นลักษณะของแบคทีเรียไบโอฟิล์มที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนก็แบบนี้ครับอันนี้เทียบระหว่างให้มันไม่ยอมชี้อันนี้ด้านขวามือของผมนั้นเป็นไบโอฟิล์มที่สร้างโดยที่สร้างบนผิวพลาสติกที่เคลือบด้วยไคโตแซนด้านนี้เป็นผิวกุ้งนะเปลือกกุ้งก็คล้ายๆกันก็เรามีวิธีที่ดีนี่ลักษณะที่เราใช้ก็คือเราก็เอาไคโตแซนเนี่ยมาเคลือบถาดพลาสติกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปเลี้ยงไบโอฟิล์มเสร็จแล้วเราก็เอาสารสกัดที่เราสนใจมาใส่แล้วดูว่ามันยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มไหมนะครับถ้าเกิดพอใส่เสร็จแล้วเราก็เอามาย้อมสีถ้าไบโอฟิล์มหนาสีก็จะเข้ม
ถ้าสารไหนยับยั้งการสร้างแบลฟิล์มสีมันก็จะจางอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็จะรู้ว่าสารตัวไหนยับยั้งการสร้างแบลฟิล์มเสร็จแล้วเราก็เอามาผสมอาหารสารตัวนึงที่เราเจอยับยั้งการสร้างแบลฟิล์มคือสารสกัดจากถั่วเน่าแบบญี่ปุ่นนะครับถั่วหมักแบบญี่ปุ่นคือนัตโตอันนี้นะครับก็เราก็เอามาทดสอบนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่าก่อนที่จะมาทดสอบเราต้องทดสอบว่าสารที่ได้เนี่ยมันไม่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเพราะว่าเราไม่ต้องการแอนตี้บิโอติกไม่ต้องการให้มันไปยับยั้งหรือฆ่าแบคทีเรียก็นัตโตก็ไม่ได้ยั้งแล้วก็ไม่ฆ่าแบคทีเรียด้วยนะครับก็อย่างนี้นะอันนี้คือวัดการเจริญเติบโตก่อนอันนี้เราใส่สารสกัดจากนัตโตที่ความข้นต่างๆกันนะครับอันนี้คอนโทรลเนี่ยความหนามากหน่อยพอใส่นัตโตไปมันก็ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มก็จะเห็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ผสมอาหารให้กุ้งกินก็ปรากฏว่าไอสารสกัดที่เราใช้เนี่ยมันช่วยให้กุ้งรอดมากขึ้นนะครับบางกลุ่มก็รอดมากกว่าคอนโทรลอีกนะครับอันนี้คอนโทรลอันนี้ที่ผสมสารสกัดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่เราทดสอบกับเชื้อ2เชื้อเป็น VBO HBI เหมือนกันอันนึงมีฟาจอีกอันนึงไม่มีฟาจนะครับอันนี้ก็เราก็ตีพิมพ์ในนี้นะครับถ้าสนใจอ่านกันใน Fish and Shell Fish Immunology นะครับแล้วก็ยังทดสอบสารสกัดจากพืชชนิดอื่นๆหลายชนิดนะครับอันนี้จะแนะนำขิงก่อนนะครับอันนี้ขิงนะครับนี่นะครับนี่ขิงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขิงนี่ก็ไม่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแต่ว่ายับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มแล้วก็ผสมอาหารให้กุ้งกินอันนี้กราฟนี้โชว์อัตรารอดของกุ้งนะครับยากเนี่ยอันนี้อัตราของกุ้งอันนี้กลุ่มคอนโทรลก็รอดมากหน่อยก็เกือบ 90% ไอ้กลุ่มที่ผสมอาหารก็รอดประมาณเนี่ยนะฮะ 37-40% สูงกว่าไอ้ที่กินอาหารปกตินะครับอันนี้ก็สารสกัดจากขิงอันนี้เราก็เวลาให้กินแล้วก็ดูว่ามันไปเย็บไปทำให้กุ้งโตช้าลงไหมก็โดยส่วนมากก็ไม่ทำให้กุ้งโตช้านะก็โตเร็วขึ้นด้วยนะบางอันนี้เราก็ดูว่าเฮ้ยองค์ประกอบข้างในของสารสกัดจากขิงนี่ตัวไหนที่เป็นตัวยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มแล้วเราก็เจอว่าไอ้ตัวที่ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มดีสุดก็คือตัวนี้สารชื่อโชกาออลนะมาจากโชกาที่แปลว่าขิงภาษาญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นสารที่ทำให้ขิงแก่หรือขิงแห้งเนี่ยมีกลิ่นพังจนกลิ่นแรงๆนะกลิ่นขิงนี่แหละครับคือตัวนี้แรงที่สุดนะครับอันนี้เราก็ตีพิมพ์ในนี้ใน Aqua Culture ปีนี้เองนะครับแล้วก็เราก็ยังร่วมมือกับนักวิจัยที่นี่ที่สุพรรณบุรีนะครับในการสกรีนหาสารยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มจากเชื้อราในทะเลแล้วก็เทสเยอะมาก40 50เป็น100ตัวนะครับแต่ว่าอันนี้เรากลุ่มนึงก่อนให้เป็นพวกราทะเลแท้ๆก็คือที่มีสิ่งอาศัยอยู่ในทะเลไม่ได้ว่าเป็นราที่โดนชะไปหรืออะไรจากบนบกอันนี้ไม่ใช่ก็เราก็เจอว่ามีหลายตัวที่ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มอันนี้เราเอาเป็น relative percent เทียบกับ control ถ้าเกิดว่าค่าสูงก็รับยับยั้งมากนะครับค่าน้อยก็โปรโมทอะไรอย่างเงี้ยนะครับกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คัดที่มันยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มมาแล้วก็เจอว่ามีอยู่ตัวนึงตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับทำให้กุ้งรอดมากขึ้นกว่าอันนี้ประมาณ 70% อันนี้พวกคอนโทรลแล้วก็ไอเชื้อราไอโซเลตอื่นๆอันนี้ที่จะการให้ดูคือเรามีสายยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มจากหลายแหล่งนะครับจากทั้งจุลินทรีย์จากทั้งพืชจากทั้งอาหารที่เป็นอาหารหมักอย่างเมื่อกี้นะฮะอันนี้ก็ตีพิมพ์ในนี้นะครับอันนี้เราก็มีอันนี้ร่วมกับอาจารย์กนกพันธ์ที่อนาโตมีอันนี้เขาสนใจสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงอันนี้เป็นสาหร่ายนี่ฮะสาหร่ายผมนางกราซิลาเรียฟิชไรอันนี้แต่เดิมเขาใช้สารสกัดที่เยอะมากสารสกัดตัวนี้ค่ามีคนไปเป็นแอนติบิโอติกด้วยนะค่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ตอนทดลองอันนี้เขาก็ใช้เยอะมากแต่พอเขาทดสอบในสารสกัดตัวเดียวกันเนี้ยถ้าเกิดว่าใช้ความข้นต่ำลงในความข้นระดับที่ไม่ฆ่าแบคทีเรียก็พบว่ามันก็ช่วยให้กุ้งรอดเหมือนกันเห็นว่าอันนี้คอนโทรลอันนี้ก็ใส่พวกสารสกัดจากสาหร่ายนะครับรอดเกือบเท่าๆคอนโทรลเลยอันนี้ก็โดยสรุปก็อันนี้เราก็ไปดูว่าในกระเพาะกุ้งนะเวลาให้กินแล้วยังมีแบคทีเรียไปเกาะที่กระเพาะกุ้งอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็พบว่าแบคทีเรียเกาะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยได้จริง
อันนี้ก็เราก็เลี้ยงเหมือนกันที่เลี้ยงบนเปลือกกุ้งก็ไอ้ที่ใส่สารสกัดเงี้ยก็จะมีแบคทีเรียเกาะน้อยลงเทียบกับไอ้ที่ไม่ได้ใส่สารสกัดอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็เป็นสารอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่ทําเรียนแบบสารสังเคราะห์ที่เจอในสาหร่ายอีกตัวนึงอันนี้ก็ตีพิมพ์ใน Fish and Shellfish Immunology เหมือนกันนะครับเรายังศึกษาแบคทีเรียในปลาด้วยอันนี้คือชนิดของแบคทีเรียเราศึกษานะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่งเริ่มโอเคเหลือเวลา1นาทีอันนี้ก็ตัวอย่างทําในปลาอันนี้เป็นทดสอบสารสกัดอันนึงกับเชื้อ Streptococcus agalactiae อันนี้ทําให้เกิดโรคในปลานิลนะครับก็ปรากฏว่าสารสกัดที่เราเทสตัวนี้นะครับก็ทําให้ปลารอดได้ถึง 80% อันนี้คือคอนโทรลเนกาทีฟคอนโทรลอันนี้คือผสมอีกสารนึงอันนี้คือที่ให้กินอาหารปกตินะก็สรุปแล้วก็ได้ประมาณนี้ฮะเรามีวิธีในการเลี้ยงแบคทีเรียบาโอฟิล์มที่เราสามารถนํามาใช้ในการคัดกรองหาสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มแต่ไม่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แล้วก็สารสกัดหลายตัวที่เราค้นพบก็สามารถเอามาใช้ผสมอาหารให้กุ้งให้ปลากินแล้วก็ทําให้กุ้งและปลารอดมากขึ้นนะครับถ้าแล้วหลายตัวที่ดูก็มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจที่จะไปผสมอาหารให้กุ้งและให้ปลากินในใช้ในอุตสาหกรรมได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือพวกนี้เนื่องจากว่าไม่ใช่ยาปฏิชีวนะนะครับไม่ทําให้กุ้งหรือไม่ทำให้แบคทีเรียเนี่ยดื้อยาพูดง่ายๆนะครับก็น่าจะหลายๆตัวก็ปลอดภัยเพราะเป็นอาหารคนอาหารอะไรอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องทดสอบก็ไปใช้ได้เลยนะครับถ้าท่านสนใจคุยกับผมได้นะครับอันนี้ทีมของเราที่หน่วยใจกุ้งที่คณะวิทยาศาสตร์มหิดลนะครับทั้งหมดนี้เราได้ฟันดิ้งจาก National Research Council of Thailand NRCT นะครับวช.มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็สกอ.แล้วก็อาดานะครับ Agricultural Research Development Agency แล้วก็ศูนย์พันธุก็ให้เป็นทุนนักวิจัยจากต่างชาติมาทำงานวิจัยกับเรา3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับงานทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังเป็นงานของนักวิจัยผู้ช่วยนักวิจัยแล้วก็นักศึกษาปริญญาตรีโทแล้วก็เอกก็เราก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยก็หลายๆที่แล้วก็นักวิจัยของสวทช.ก็ทั้งที่ไม่มีรายชื่อด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์ทิมขอบคุณมากครับอาจารย์ถ้าท่านไหนมีคําถามก็ยินดีนะครับแล้วติดต่อผมได้ที่หน่วยใจกุ้งนะครับขอบคุณครับ